มีนายกนายขอและนายคอนายกกินขี้หมาแห้งนายขอกินมาม่าไม้นายขอกินถังสีจุดแปลงถอดวันหนึ่งนายกชวนนายขอและนายคอมากินข้าวด้วยกันเกิดอะไรขึ้นทั้งสามคนได้กินหม้อแปลงติดจรวดด้วยกันนายกอยากซ่อมบ้านนายขอและนายคอมาช่วยเฮ้บ้านไฟไหม้โอ้นายคอไม่อยู่บ้านนายกและนายขอ มาวางเพิงบ้านนายคอบุ่มนายกอนายคอและนายคอชวนกันออกไปเดินเล่นจนไปเจอกับหมู่บ้านของนายสัตว์เกียร์ฟอร์สทั้งหกคนกินขี้รีหมาแห้งด้วยกันและดื่มเยี่ยวหมูด้วยกันและกินกะเพราปิ้งย่างในในถังหม้อหม้อแปลงยัดปาซูก้าติดไฟจนทําให้ทั้งหกคนเสียชีวิตเพราะมีดินปืนย่างกึ่งทอดจบ